ดีสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกกำลังใจทุกท่านเลยนะครับวันนี้เจอกับช่องโฟเบิร์นอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิปเหรียญลอสอ200นะครับแต่เป็นอีกหนึ่งชนิดอีกหนึ่งแบบนั่นก็คือเหรียญลงยาหรือเหรียญลูกเคลือบนั่นเองดูลักษณะภายนอกอย่างที่เพื่อนเห็นในคลิปนะครับด้านในตัวองค์พระขอบรอบตัวองค์พระก็จะเป็นสีเขียวนะครับส่วนตัวองค์พระและด้านขอบก็จะเป็นสีทองนะครับสีเขียวเหนียวซับเพื่อนๆด้านหลังก็จะเป็นสีทองนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญค่อนข้างอยู่ในไซส์มินิเมื่อเทียบกับเหรียญเสมาเห็นไหมครับเสมาขี่คอนะครับคนละไซส์คนละขนาดกันเลยนะครับเหรียญลอสอ200นะครับก็เหรียญนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆวันนี้เลยนะครับเพื่อนๆวันนี้เลยรับซื้อมาพูดกันตรงไปตรงมามีคนเอามาขายให้500บาทนะครับแต่ดูผ่านตาผมแล้วผมคิดว่านะครับน่าจะแท้นะครับก็เลยเช่ามาในราคา500บาทนะครับเรามาส่องกันให้เพื่อนๆดูนะครับเขาเก็บดีมากๆนะครับโอ้โหลูกเคลือบระยะเวลาผ่านไปเนี่ยการเก็บดูครับไม่มีแม้แต่รอยแตกเหมือนเป็นพระเพิ่งทำมาใหม่นะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับด้านหลังก็เขียนว่าพระครูวิสัยโสพลทีมลศ200หรือลศ200นั่นเองนะครับเห็นไหมครับพระอาจารย์ทีมท่านทำหน้าสบายใจครับเนี่ยเหมือนพอเราส่องปุ๊บพระอาจารย์ทีมยิ้มแบบนี้ก็โอเคแล้วครับแต่ถ้าแกโมโหก็วิ่งนะครับวิ่งนะครับวางแล้ววิ่งแต่ถ้าแกหน้าตาแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับก็น่าจะสบายใจนะครับเรามาส่องกันดูก่อนนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะมีเพจแนะนำนะครับเพจของผู้กองผู้พันนิวนะครับหรือผู้กองนิววัดช้างให้นะครับท่านได้เปิดเพจขึ้นมานะครับและผมก็เป็นผู้สนับสนุนท่านด้วยนะครับและท่านก็เป็นผู้สนับสนุนในช่องพ่อเบิ้ลด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆได้เข้าไปดูหลวงปู่ทวดนะครับรวมหลวงปู่ทวดใน Facebook นะครับอยากจะให้เพื่อนๆเข้าไปดูเหลือเกินไม่ซื้อไม่หากันไม่เป็นไรนะครับแค่ไปชมความสวยสดงดงามก็เป็นเพียงพอนะครับสำหรับวันนี้คลิปสั้นๆ นะครับสำหรับวันนี้คลิปสั้นๆ นะครับจะส่งให้ดูเรื่อยๆนะครับใครมีรุ่นนี้อยู่ก็เก็บมานะครับแคปเจอร์หน้าจอตอนส่องเอาไว้เรามาเทียบกับเหรียญของตัวเราเองดูนะครับเหรียญนี้มีความสวยสดงดงามนะครับระยะเวลาไม่สามารถทำอะไรเหรียญนี้ได้เลยนะครับผ่านมาเกือบ40ปีนะครับระยะเวลาไม่สามารถทำอะไรเหรียญนี้ได้นะครับอยู่ที่การเก็บเจ้าของเดิมเขาเก็บดีมากๆนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับโชว์ตัวหมุนตัวกันอีกรอบคลิปนี้จะทำ4นาทีนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับลศ200นะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามเพจของผู้กองนิวช้างให้ด้วยนะครับเพื่อนๆวันก่อนเราแนะนำ Facebook กันไปแล้วนะครับวันนี้เขาสร้างเพจขึ้นมาแล้วนะครับอยากให้เพื่อนๆได้เข้าไปรับชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวรับเข้ากลุ่มได้เลยไม่มีปัญหานะครับกลุ่มนี้นะครับมาจากช่องพ่อเบิ้ลไปบอกเลยไปบอกผู้กองนิวเลยครับว่ามาจากช่องพ่อเบิ้ลนะครับเขายินดีต้อนรับวันนี้ก็จบการรีวิวนะครับลศ200แบบลูกเคลือบนะครับเจอแบบนี้อย่าทิ้งนะครับเพื่อนๆถึงไมค์ก็จริงถ้าเป็นแบบนี้อย่าทิ้งนะครับเก็บไว้ให้ลูกไว้ให้หลานนะครับแขวนนะครับเรื่องอันตรายแคล้วคลาดไม่ต้องถามนะครับไม่ต้องถามส่วนรายละเอียดการผลิตเหรียญเดี๋ยวผมจะส่งให้ในคำอธิบายขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกับช่องพ่อเบิ้ลบัวแก้วผิดพลาดประการใดกราบขออภัยในทุกๆคลิปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ